วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสิรินายไฟอาร์มนะครับก็วันนี้เรามีปืนพกซ่อน1กระบอกมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับปืนกระบอกนั้นก็คือ Smith & Wesson M&P Shield นะครับปืนปลอดภัยนะครับก็Smith & Wesson นะครับก็เป็นแบรนด์ดังของสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นชื่อมากมายในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะปืนลูกโม่นะครับแต่ว่าก็เป็นที่น่าแปลกใจที่บ้านเรานะครับกระแสของปืนกึ่งอัตโนมัติของ Smith & Wesson เนี่ยกับไม่ค่อยดังเท่าที่ควรนะครับแต่จริงๆแล้ว Smith & Wesson M&P Series เนี่ยนะครับเป็นปืนพกโพลิเมอร์ที่ทำออกมาได้ดีไม่แพ้ปืนยี่ห้ออื่นๆเลยนะครับก็อย่างกระบอกนี้นะครับก็เป็นปืนพกซ่อนนะครับหรือไมโครคอมแพคขนาด9มิลลิเมตรนะครับที่เรียกได้ว่ามิตินะครับใกล้เคียงกับปืนกล็อก43เลยก็เดี๋ยวเราไปลองดูรายละเอียดตัวปืนกันดีกว่านะครับSmith & Wesson M&P Shieldเป็นปืนขนาดซับคอมแพคหรือไมโครคอมแพคแถวเดียวที่ผลิตมาตั้งแต่ปี2012โดยถอดแบบมาจากตัว M&P ที่เป็นขนาดฟูลไซส์แต่มีความบางที่น้อยกว่า1นิ้วเหมาะกับเป็นปืนพกซ่อนหรือใช้เป็นแบ็กอัพกันเป็นปืนสำรองสำหรับเจ้าหน้าที่ขนาดของตัวปืนถือว่ามีขนาดเล็กมากๆเมื่อเทียบกับปืน Glock 43หรือ Sig Sauer P365 จะเห็นได้ว่ามีขนาดไม่ต่างกันมากนักเมื่อชั่งน้ำหนักปืนพร้อมแมกกาซีนจะอยู่ที่593กรัมและเนื่องจากเป็นปืนที่ออกมาในยุคแรกๆแมกกาซีนเป็นแบบแถวเดียวที่มีขนาดบางทำให้บรรจุกระสุนขนาด9มิลลิเมตรได้7และ8นัดหากใช้แมกกาซีนที่มีการเสริมส้นตัวปืนถอดแบบมาจาก M&P ที่เป็นขนาดฟูลไซส์ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนด้านท้ายสไลด์มีลายเซอร์เรชั่นที่เป็นรูปคลื่นคงเอกลักษณ์ของ Smith & Wesson ด้านบนของสไลด์มี Chamber Indicator ช่วยให้มองเห็นว่ามีกระสุนบรรจุอยู่ในรังเพลิงหรือไม่นอกจากนั้นตัวปืนยังมีเซฟห้ามไกลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการใช้งานปืนตัวนี้มีการนำศูนย์ปืนตริเตรียมและไฟเบอร์ของ M&P ตัวเต็มมาใส่ทำให้สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนและยังคงเล็งได้ชัดเจนในเวลากลางวันปืนเป็นระบบเข็มพุ่งง้างสุดทางทำให้การลั่นไกลของปืนกระบอกนี้ทำออกมาได้อย่างดีมากๆลากสั้นหลุดคมสามารถยิงได้อย่างแม่นยำปืนกระบอกนี้เจ้าของมีการใส่ไกลแต่งยี่ห้อ Apex ทำให้การลั่นไกลยิ่งทำได้อย่างดีเยี่ยมแม้ว่าน้ำหนักไกลราวๆ5ปอนด์แต่ก็สามารถเหนี่ยวไกลได้โดยไม่รู้สึกหนักแต่อย่างใดโดยรวมแล้วปืน Smith & Wesson M&P Shield กระบอกนี้สามารถทำออกมาได้น่าสนใจเป็นอย่างมากความเบาบางที่เหมาะกับการพกซ่อนไกลที่หลุดคมสามารถยิงได้อย่างแม่นยำแม้ว่าปัจจุบันนี้ Smith & Wesson เองจะออกรุ่น Shield Plus ที่ใช้แมกกาซีนแถวเดี่ยวกึ่งคู่บรรจุกระสุนได้มากกว่า10นัดเพื่อออกมาแข่งกับปืนไมโครคอมแพคลูกดกในยุคนี้ตัว M&P Shield ตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองยิงกันดูนะครับผมโหลดด้วยกระสุนซ้อมนะครับที่ผลิตในประเทศยิงเป้ามาตรฐานนะครับระยะประมาณ10เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับโอเคหมดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันนะครับโอ้โหก็ถือว่าสามารถทำกลุ่มได้อย่างแม่นยำมากๆเลยนะครับ10 10 10 9 9นะครับโอ้โหมาเรามาลองยิงเพลทเหล็กกันดูบ้างนะครับกระสุนซ้อมเหมือนเดิม
โอเคครับไปโอ้โหมีพลาดไปแค่นัดเดียวแต่ถือว่ายิงได้ง่ายมากนะครับไกลเนี่ยที่เข็มง้างสุดทางเนี่ยแตะเบาๆนี่ก็ลั่นเลยนะครับแม้ว่าน้ำหนักไกลจะมีน้ำหนักที่มากนะครับแต่ว่าการยิงแม่นยำเนี่ยสามารถทำได้อย่างง่ายมากๆเลยนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับกับ Smith & Wesson M&P Shield นะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่น่าสนใจมากนะครับเป็นไมโครคอมแพคนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกที่ออกมาก่อนนะครับก็ปัจจุบันก็จะมี Shield Plus นะครับที่ออกมาเป็นแถวเดี่ยวกึ่งคู่นะครับกริปก็จะหนาขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าการบรรจุลูกกระสุนเนี่ยจาก8นัดนะครับก็จะเพิ่มไปเป็น13นัดนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับก็เทียบเท่ากับ Glock 43นะครับตอนที่เจ้าของได้มานะครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยราคาถูกกว่า Glock ประมาณ 7-8,000 นะครับสมัยนั้นนะครับ Glock 75,000 เอาตัวนี้ก็ 60,000 ปลายๆนะครับแต่ว่าโอเคช่วงนี้ปืนหายากก็อาจจะราคาแพงขึ้นตามราคาตลาดนะครับก็ถ้ายังไงนะครับผมก็มองว่า Smith & Wesson เนี่ยจริงๆแล้วปืนพกซ่อนนะครับหรือปืนที่เป็นโพลิเมอร์ของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีไม่แพ้ปืนยี่ห้อไหนๆในตลาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอฝาก M&P ไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ